ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณสนอครับสวัสดีครับคุณเสรีสุขครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับวันนี้ขออนุญาตครับมาช่วงปลายปีขออนุญาตสรุปคดีความผิดเกี่ยวกับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองและข้าราชการประจำที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองท่านได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วในรอบปี2560ครับคุณสุขครับเราไปดูย้อนหลังนะฮะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้เนี่ยถึงขนาดนี้เนี่ยมันมีคดีความผิดของทั้งข้าราชการและนักการเมืองนะในคดีของการปกปิดนะผมในคดีของความผิดของการปกปิดนะฮะปกปิดบัญชีปกปิดทรัพย์สินนะไม่ใช่ปกไม่ใช่จงใจไม่ยื่นบัญชีนะครับนี่กรณีของการจงใจปกปิดทรัพย์สินครับประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เงินฝากหนี้สินอะไรเงี้ยรวมทั้งสิ้นผมไปรวบรวมมานะครับสุขครับประมาณ10คดีครับประมาณ10คดี10ถึง11คดีฮะนี่ที่ว่าบอกว่ามี11คดีเนี่ยมันเนื่องจากว่าบางคนนอกจากปกปิดด้วยแล้วก็ล่ำรวยปกติด้วยครับในจำนวน10คดีเนี่ย10คดีนะครับผมขออนุญาตยืนยันสารข้อมูลของ10คดีก่อน10คดีเนี่ยเป็นข้าราชการ1คดีข้าราชการระดับสูง1คดีนะอีก9คดีเนี่ยเป็นนักการเมืองซึ่งมีจำนวนของนักการเมือง9คดีเนี่ยปรากฏว่าเป็นนักการเมืองระดับชาติคือเป็นส.ส.สัก2คดีที่เหลืออีก7คดีเป็นนักการเมืองท้องถิ่นครับตอนนี้ถ้าลงไปลงรายละเอียดกันนิดนึงนะคุณสุขครับที่บอกว่าคดีของข้าราชการระดับสูงนะที่ศึกษาธิการท่านมีการศึกษาว่าจงใจปกปิดทรัพย์สินนะฮะทรัพย์สินนะต่อปปช.เนี่ยคดีที่เป็นคดีใหญ่เลยที่เป็นดวงดังมากคือคดีของคุณสุพจน์ทรัพย์พร้อมอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมอดีตบอร์ดการท่าและสายกิจอีก 2-3 แห่งนะครับคุณสุพจน์ถูกศาลฎีกาพิพากษาให้มีความผิดนะฮะกรณีของการมีพฤติกรรมนะฮะจงใจปกปิดทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินสด 17,500,000 บาทประมาณกับรถยนต์หรือรถตู้โฟกอีกราคาประมาณ3ล้านบาทอีก1คันครับเป็น2รายการครับครับโดยศาลฎีกาในขั้นนี้ท่านมีคำพิพากษาให้จำคุกกันนะฮะ10เดือนครับไม่รอการลงโทษครับก็คือไม่รอการลงอาญาคือจำคุกจริงนะครับครับคดีนักการเมืองอีก2คนที่เป็นคดีระดับชาติก็คืออีกคนนึงก็คือคุณสมควรปกป้อมอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์จังหวัดนครสวรรค์นะกรณีนี้คือการกรณีของการไม่แสดงรายการเงินลงทุนนะในบริษัทของครอบครัวคือปกป้อมอุตสาหกรรมนะครับประมาณ 80,000 กว่าหุ้นนะครับครับโดยศาลฎีกานะฮะศาลฎีกามีคำพิพากษาให้5ดำรงตำแหน่งในทางการเงินเป็นเวลา5ปีแล้วก็จำคุก2เดือนและปรับ 8,000 บาทก็ลดโทษให้กึ่งนึงคือจำคุก1เดือนและปรับ 4,000 บาทแล้วก็รอการลงโทษไว้กำหนด1ปีในกรณีของโทษจำคุกครับคดีนักการเมืองรายที่2นะครับเป็นคดีที่3นักการเมืองรายที่2คือคุณหนูแดงวันกลางซ้ายซึ่งเป็นอดีตส.ส.บุรีรัมย์ครับส.ส.บุรีรัมย์กลุ่มใหม่ก็คงทราบไปคุณหนูแดงวันกลางซ้ายเนี่ยคือความผิดของคุณหนูแดงก็คือว่าไม่จงอิกระทำโทษไม่แสดงรายการเงินกู้ยืมฮะจากบุคคลอื่นสี่สัญญา21,700,000บาทคือ 21.7 ล้านบาทนะครับครับครับคดีนี้เนี่ยคือห้ามดำรงตำแหน่งทางการเงิน5ปีแล้วเนี่ยก็มีโทษเดียวกับคุณสมควรคือว่าจำคุก2เดือนปรับ 8,000 แล้วก็ลดโทษให้เป็นหลัง1เดือนปรับ 4,000 บาทแล้วก็รอลงโทษจำคุกมีกำหนด1ปีครับส่วนอีก5คดีเนี่ยอีก5คดีที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับก็เป็นนักการเมืองระดับอบต.แล้วก็สจ.ซึ่งสจ.สมาชิกองค์การเนี่ยจังหวัดสัก4คนนะก็คือนี่จังหวัดอุทัยธานีบึงกาฬสตูล2คนนะครับที่เหลืออีก3คนเนี่ยก็เป็นนักการเมืองระดับอบต.ครับคุณสุขครับซึ่งกรณีของความผิดก็คือว่าจงใจปกปิดบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินครับก็คือมีทั้งประเภทหนี้สินบ้างเงินฝากเงินลงทุนบ้างโฉนดบ้างทาวน์เฮาส์บ้างนะครับนี่คือประเภทของคดีของการจงใจปกปิดทรัพย์สินต่อปปช.ครับที่ศาลฎีกาท่านได้มีการพิพากษามาแล้วในรอบปี2560ครับครับซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยอันนี้ที่ผมบอกว่าเรียนไว้10คดีเนี่ยไม่รวมคดีที่คาบเกี่ยวกันคือมีความผิดทั้ง2กระทงก็คือว่าร่ำรวยปกติด้วยกับจงใจปกปิดทรัพย์สินด้วยก็คือคดีของกรณีของคุณเกษมนิมมลรัตน์ซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษารองนายกวงการแห่งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นอดีตสส.สส.เชียงใหม่ด้วยกรณีคุณเกษมเนี่ยมีความผิดทั้งสองกระทงก็คือว่าจงใจด้วยก็ร่ำรวยปกติด้วยร่ำรวยปกติก็คือปปช.ชี้มูลร่ำรวยปกติ186ล้านบาทครับแล้วก็ศาลฎีกาก็มีคำพิพากษามาแล้วครับครับแล้วส่วนใหญ่ที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาตรวจสอบกันยังไงครับพ้นจากตำแหน่งครบ1ปีแล้วก็ยังไม่ยอมยื่นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไงฮะใช่ครับ
ก็คือว่าคือพ้นจากตำแหน่งแล้วเนี่ยก็ไม่ยอมยื่นครับบางคนก็ให้เหตุผลต่างๆนานาเช่นบางรายเนี่ยบางรายกรณีของคุณสุพจน์นะฮะบุญพระรัตน์คุณสุพจน์ซึ่งเป็นคดีใหญ่คุณสุพจน์ซับล้อมเนี่ยที่ปกปิดเงินสด17ล้านบาทซึ่งมีที่มาจากกรณีที่คุณสุพจน์ถูกโจรปล้นบ้านเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2554ครับในวันนั้นเนี่ยคือมีเงินสดที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาคือไม่แสดงรายการที่เป็นเงินสดวันนั้นเนี่ย17ล้านบาท17ล้าน5แสนบาทครับซึ่งคุณสุพจน์ได้อ้างว่านี่เป็นเหตุผลของคุณสุพจน์นะฮะอันนี้เป็นมีอย่างอ้างว่าไม่ได้เป็นเจ้าของเงินสดที่ถูกปล้นเงินที่ถูกปล้นไปเนี่ยมีแค่ล้านกว่าบาทเป็นเงินสินสอดของลูกสาวส่วนรถตู้รถโฟอีกคันนึงเนี่ยที่ปปช.ชี้มูลรถของคุณสุพจน์เนี่ยมีคนได้อ้างว่าเป็นรถตู้ของนักธุรกิจคนหนึ่งชื่อคุณอเนกซึ่งนักธุรกิจคนนี้นั้นเนี่ยเอามามอบให้กับภรรยาของคุณสุพจน์เพื่อใช้ในทางธุรกิจในทางการสาธารณะผู้ประกอบการสาธารณะแต่ไม่ศาลท่านไม่ได้เชื่อนะครับเพราะว่าไอ้รถคันนั้นแม้จะเป็นชื่อของคุณนักธุรกิจคนนั้นอยู่แต่คุณเมียประธานโทษภรรยาคุณสุพจน์เนี่ยก็ใช้รถคันนั้นอยู่เป็นประจำครับง่ายๆก็คือว่าใช้อยู่ทุกวันนะฮะในเรื่องที่คุณมีก็ตามครับศาลก็เลยไม่เชื่อครับตอนนี้มันมีขั้นหนึ่งนะคุณสุขครับมันมีนักที่วิทย์ผมเรียนว่าจะเป็นที่เป็นนักตำรวจท้องถิ่นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสอบจจังหวัดอุทัยธานีสอบจจังหวัดอุทัยธานีก็คือสมาชิกองค์การจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นกลุ่มของนักการเมืองบ้านใหญ่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคงทราบกันดีกรณีนี้เนี่ยราชการเพิ่งมีเพิ่งไปใต้คำพิพากษาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับมีการเปิดเผยคำพิพากษามาเมื่อคืนนี้ของการจงใจปกปิดรายการทรัพย์สินหลายรายการเช่นเงินฝากเงินทุนที่ดินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างรถยนต์นั่นฮะและเงินกู้จากสถาบันการเงินครับหลายแห่งนักการเมืองคนนี้เนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยเป็นอดีตส.ประธานเป็นอดีตส.จ.ที่จังหวัดอุทัยธานีปัจจุบันก็เป็นส.จ.อยู่เป็นกลุ่มนักการเมืองมาใหญ่เนี่ยนักการเมืองเนี่ยเคยมีชื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไปค้นบ้านเมื่อหลายรอบไอ้สองในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ย2ครั้งแล้วนี่คือภาพรวมของคดีของการจงใจไม่ยื่นจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ในช่วงปี2560ที่ผ่านที่กำลังจะหมดไปนะครับแต่เมื่อมีครั้งในปีหน้าครับที่สุดเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่ก่อนว่าคุณได้ถูกถามผมว่าคดีของคุณธาริศเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมไปดูข้อมูลมาคุณธาริศที่ปปช.ชี้มูลด้านบริบทปกตินะครับชี้มูลก่อนหน้านี้คุณธาริศชี้มูลที่เป็นอดีตที่มีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ปปช.ชี้มูลด้านบริบทปกติ316ล้านบาทเนี่ยนั่นคดีในศาลนะครับแต่คุณธาริศเนี่ยมีคดีค้างอยู่ในศาลฎีกาคดีหนึ่งคดีของการปกปิดบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินนี่สิ่งที่ปปช.คือคุณปปช.ชี้มูลคุณธาริศสองเรื่องเลยสรุปก็คือว่าล้มเลิกคดีด้วยแล้วก็ปกปิดด้วยคดีล้มเลิกปกเอล้มเลิกคดีก็อยู่ในศาลแต่คดีปกปิดทรัพย์สินเนี่ยก็อยู่ในศาลฎีกาศาลฎีกากำหนดออกมาแล้วครับในปีหน้าครับนัดครั้งที่สองครับวันที่19มกราคมเดือนมกราคม2561ครับซึ่งก็ต้องดูว่าคุณธาริศจะโดนอีกกระทงหนึ่งหรือเปล่าข้อไหนหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดเนี้ยเวลาที่ปปช.ไต่สวนเนี่ยก่อนที่จะไปถึงศาลนี่นะปปช.เขาจะให้ชี้แจงก่อนใช่ไหมถูกต้องครับแล้วถ้าเกิดเขาให้สิทธิ์ไหมว่ายังไม่ได้ยื่นนะอันนี้ให้คุณยื่นมาสิถ้าคุณบริสุทธิ์ให้สิทธิ์ก่อนไหมส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ยื่นเนี่ยแต่ปปช.เขาจะดูเหตุผลนะครับเพราะถ้าคุณทักหมดแล้วเนี่ยคุณไม่ยื่นเนี่ยไม่ยื่นแต่ปปช.ก็ต้องจะดูว่าก็ยังทำเข้าสู่มติของกรรมการปปช.ว่าเหตุที่คุณไม่ยื่นเนี่ยตามกำหนดเวลาแล้วเนี่ยมีเหตุผลที่พอจะรับฟังได้หรือไม่อย่างไรมันมีกรณีนึงครับคุณสิริสุขครับมันคดีของอดีตส.ส.ของอดีตส.ส.ของเพื่อไทยครับคุณพระเอกนะคุณยุรันต์ประมงมนตรีกรณีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นปี2 ปีที่แล้วนะฮะก็คือเขาไม่ยื่นเงินลงทุนนะฮะ20กว่าล้านบาทครับคุณยุรนันต์เนี่ยปปช.ชี้มูลว่าคุณยุรนันต์จงใจไม่ยื่นตอนนั้นคุณยุรนันต์เนี่ยนะอ้างในปปช.ว่าน้ำท่วมแล้วไปอ้างในสันติการว่าตอนนั้นในช่วงปี54เนี่ยเหตุการณ์ว่าน้ำท่วมบ้านเขาช่วงปลายปี54น้ำท่วมบ้านเขาอะนะฮะแต่ปปช.ก็ชี้มูลว่าเขามีหน้าที่จงมีหน้าที่แต่ไม่ยื่นปปช.ก็ชี้มูลไปแต่พอถึงสันติการได้มีการรักษาทิ้งมติของปปช.นะก็คือว่าจงใจโดยด้วยมติเสียงข้างมากครับคือไม่จงใจครับเป็นกรณีเป็นเลี้ยงตายเดียวนี้ที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าไม่มีความผิดครับอ่ะอันนี้ก็เป็นกรณีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินที่มีมาก่อนหน้านี้นะครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณคุณสนอครับ